ครูดีศิษย์ดีครูชั่วศิษย์เลวครูดีคือผู้ยกระดับจิตวิญญาณของสัตว์โลกครูดีมีพระคุณล้นโลกเหนือเกล้าเหนือเศียรครูดีเปรียบประดุจศิลปินผู้ปั้นดินให้เป็นดาวเดือนครูดีไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ใช่คนรับจ้างแค่สอนหนังสือเนรคุณครูดีมีแต่ฉิบหายไม่มีเจริญครูชั่วสอนเลวก็แค่สัตว์ส่วนเกินสกปรกชั้นต่ำครูดีสอนดีก็ได้สิทธิ์ชั้นดีเป็นสีสังคมเป็นเกียรติครอบครัวเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าครูชั่วสารเลวคือผู้ประหารเด็กและเยาวชนให้สูญสิ้นคุณค่าแห่งความเป็นคนบั่นทอนทำลายประเทศชาติครูดีสีสังคมคือผู้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชายกระดับจิตวิญญาณสร้างสรรค์คนเป็นคนมีคุณวุฒิแห่งมนุษย์โดยสมบูรณ์สิทธิ์จับตาดูครูที่พร่ำสอนครูเพียรสั่งสอนสิทธิ์ด้วยคิดปรารถนาดีครูดีผลิตสิทธิ์ดีครอบครัวได้ลูกที่ดีสังคมได้คนที่ดีประเทศชาติมีความหวังได้ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าแท้จริง